กลับมาต่อในตอนที่2นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Product Connect ซนะซึ่งในส่วนแรกนะครับเป็นการเชื่อมต่อนะนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะซึ่งมีอยู่ใน Product Connect นะครับเข้ากับโปรแกรม SketchUp นะครับให้เราคลิกไปที่คำสั่งนะครับบริเวณนี้นะ Product Connect b e ์ m fee for everyone นะครับจากนั้นมาจะเจอนะครับในส่วนที่เป็นหน้าต่างนะ Product c ค n n e c t ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เราก็พิมพ์อีเมลนะครับกับรหัสที่เราลงทะเบียนไว้นะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบเราก็จะได้หน้าต่าง Product Connect ขึ้นนมาะครับ วิธีการใช้งานนะครับทแบบนี้ครับถ้าต้องการจะนะครับบังคับหน้าจอให้มันอยู่ทางขวานะนะครับปล่มอะคอนเทนต์ยให้เราคลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วลากไปนะแปะปึ๊บนะครับปล่อยตอนนี้มันจะค้างอยู่ด้านขวานะครับทําให้เราสามารถเห็นในอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับการเสิร์ชหาอุปกรณ์นะครับให้เราพิมพ์บริเวณนี้ครับคลิกตรงนี้นะคลิกบริเวณวัดขยายนะครับบริเวณนี้นะครับจากนั้นมาจะมีค้นหานะครับไอ้ตรงนี้สําหรับการพิมพ์ชื่อหาถ้าเราอยากต้องการหาอะไรพิมพ์ชื่อนนะะคครรรัับบแต่่ผมมําาให้ททีปเภ พิมพ์หาประเภทนะครับโอเคเราต้องการหาเฟอร์นิเจอร์ครับประเภทแล้วก็เลือกในส่วนที่เป็นนะครับเบดรูมจากนั้นเลือกบนหมู่ครับเตียงเห็นไหมครับก็จะมีเตียงขึ้นมาให้เราเลือกนะซึ่งก็จะมีนะครับนี่อ่ะตู้เสื้อผ้านะครับลางมาวางลองไปในส่วนที่เป็นนะครับคิทเช่นอ่ะลิฟวิ่งรูมเนี่ยลิฟวิงรูมลิฟวิงรูมนะครับก็จะมีทีวีคาบินเนตนะครับแล้วก็ลากมาวาง นี่นะครับไม่ยากเลยนะอีซี่นะครับอ่ะคลิกด้านมาวางนะครับอ่าลองในส่วนที่เป็น loose furniture ครับแล้วก็หมวดหมู่ก็คือเก้าอี้นะครับตรงนี้เป็นแบรนด์จริงนะของ S C G นะครับแต่เป็นของกัมานะครับนะฮะปัจจุบันนี้สมมติมีจริงนะตรงนี้นะครับเป็นเจ้าแรกนะที่เอาของจริงนะมาลงกลุ่มเรานะครับอ่บางตัวมันจะโหลดยากนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าไฟล์มันใหญ่ครับนะครับ อ่ะโอเคลองไปที่ตัวอื่นบ้างเอ่เอเทเบิรนะครับทเทเบิรอ่าโตะนะครับแล้วก็เอาตัวนี้โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างให้ดูนะนะครับเอ่อเราสามารถจะดูนะครับข้อมูลของบริษัทได้นะครับโดยการคลิกขวาบริเวณนี้นะแล้วดูที่รายละเอียดนะครับเราสามารถกดถูกใจได้นะครับเพื่อเลือกซ้ำนะกดคลิกขวาดูรายละเอียด จากนั้นนะครับจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะครับ p ป o d u c ค Connect นะครับซึ่งตัวนี้เองก็จะมีอันเขาจะมีวัสดุนะครับแล้วก็ราคาอันนี้ราคา193่อยลาร์นะครับแล้วมีขนาดด้วยสามารถกดที่นะครับในบริเวณนี้นะครับไปเช็คดูเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลิงก์บริษัทได้นะครับมีเบอร์โทรติดต่อแล้วก็มีลิงก์นะครับอ่าโอเคนะนี่คืออุปกรณ์ด้วยนะครับนะก็นี่เป็น p ป o d u c ค Connect นะครับโอเคเราสามารถจะเลือกยี่ห้อได้นะครับกดบริเวณนี้นะครับแล้วเราก็มาดูยี่ห้อนะครับ ก็จะมี S C G ท่อนะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนที่เป็นกระเบื้องตาเพชรนะครับตอนนี้ก็มีก็อนาคตจะพยายามลงมาให้เยอะนะครับแล้วก็มีหน้าต่างนะครับหน้าต่างตอนนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับของนะครับชั้นแก้วนะนะครับที่ทําบริษัททําหน้าต่างใส่รูปนะครับนะก็บริษัทนะเราดูได้ครับคลิกขวานะแล้วก็กดดูรายละเอียดนะครับก็ดีคือบริษัทนะครับติดต่อได้นะ w i n d o w a l u i ู f o นนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรให้นะฮะนะครับ อันนี้หน้าต่างจริงนะสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะอ่าก็มีประตูด้วยนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการใช้งานนะครับนะซึ่งเราสามารถจะดึงคอมโพเนนต์นะมาได้นะครับซึ่งบางตัวนะครับก็จะมีข้อมูลติดมาด้วยอย่างเช่นกรณีของตัวนะครับของ SGT นะก็จะมีถ้าเราคลิกขวานะครับเราไปที่คำสั่ง Dynamic c o m p o n e n t นะแล้วก็ Option มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราสามารถกดตรงนี้ครับ โปรดักต์อินโฟมชันดูได้นะครับอ่าหรือกดไปที่นะครับไปที่เว็บไซต์หรือเพจนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ฝึกลิงก์มีปัญหาอ๋อผมไม่ได้ลิงก์เข้าไปนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคนี่คือ Product Connect นะครับซึ่งบอกเลยว่าอีซีอนฟารมมากนะวันนี้ช่วงนี้นะครับมี Product ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่นาคตเนี่ยก็น่าจะมีเยอะมากนะครับเข้ามาเราพยายามจะให้คนนะครับองค์กรต่างๆนะที่นะครับ supplier หรืออะไรเนี้ยแชร์โมเดลเข้ามานะครับก็สุดท้ายครับตรงนี้ครับ 3d.com นะครับหลายคนที่ต้องการโหลดดัตต้าเบส ในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์นะเดต้าเบสของเราก็คือมีชิ้นงานที่มีอินโฟม n อยู่ข้างในนะครับด้วยหรือเป็นคอมโพเนนต์ที่เราสามารถจะเอามาใช้ซ้าและซ้ำอีกได้สำหรับผมนะผมจะเรียกว่าเดต้าเบสนะครับเพราะอะไรก็ตามที่มันใช้ซ้ําได้นะเรามีอินโฟม n นะครับเราสามารถจะนํามาใช้ประโยชน์ได้ก็จะมีครบเลยนะครับลองดูนะมีงานไฟฟ้างานท่องา,งานเหล็กนะครับแล้วก็รถบงก,การแจกแพลนด้วยนะทั้งหมดนะครับนะซึ่งบางตัวก็เป็นเด n a m i บ c ค m อมโพเนนต์นะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับนี่ตากูลนะครับอันนี้คือเป็นตัวเดนะ ที่เราสามารถที่จะใช้คลิกขวานะแล้วก็ดันามิคอมโพเนนต์นะครับออปชันเอาตัวระเบิดออกก่อนนะเอ็กพอร์ตปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อมูลในการคำนวณครับปริมาตรน้ำได้ดวยเราสามารถเปลี่ยนขนาดได้สมมติบอ่อน้ำเนี่ยเราขนาดความยาว40เมตรแล้วความกว้าง20เมตรนะครับความลึกของบอ่อเนี่ยสเมตรนะครับความลึกของน้ำหนเมตรนะครับแล้วก็ระยะฟรีบอร์ด3เมตรนะ อ๋อมันคำนวณมันคำนวณอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเขาเรียกองบอ่อนะครับระยะฟรีบ board เมตรสลบสองอ๋อความลึกของน้ำในบอ่อคือสามนะปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะคำนวณให้เราเลยทันทีแล้วมีปริมาณน้ำคือเก้าร้อยสามสิบหกคิวนะครับประมาณนี้เนาะแล้มี Data ให้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้คำสั่งสำคัญตรงนี้ครับเครื่องมือถอดราคานะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ จะช่วยนะครับยกระดับการทำงานของทุกคนนะครับบอกเลยว่าอีเวนท์ฟันมากๆครับ